มใสมีแดดตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเข้าใจว่าพายุที่จะเข้ามาสองลูกนั้นคงจะไม่ทำความกระทบกระเทือนให้แก่เรามากนักแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะตามปกติแล้วก่อนจะสิ้นสุดฤดูพายุหรือฤดูมรสุมพายุมักจะพัดลงมาทางแหลมอินโดจีนคือทางปลายแหลมเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาในอ่าวไทยอย่างลูกที่แล้วก็ทำความเสียหายให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะอำเภอกุยบุรีมากมายเหลือจะขนานับลูกใหม่นี้ก็อย่าไปไว้ใจพายุนะครับยังไงยังไงผมว่าดีกว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งถ้าทางแถบทางอินเดียเขาเรียกว่าไซโคลนนะฮะถ้าทางอเมริกาเขาเรียกว่าเฮอริเคนคือเรียกกันไปตามเรื่องตามราวส่วนทางแปซิฟิกนี่เรียกว่าไต้ฝุ่นไซโคลนที่เข้าอินเดียนั้นตายเป็นเบือเห็นรายงานว่ากว่าพันศพก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าคนอินเดียนี่ไม่ได้มีบ้านช่องห้องหอที่แข็งแรงมั่นคงส่วนใหญ่จะเป็นกระท่อมซึ่งปะด้วยขี้วัวและก็เศษใบไม้เห็นสภาพแล้วมันน่าสงสารคล้ายๆว่าเป็นเมืองถูกสาปผู้คนก็มากมายซะเหลือเกินแต่เนื่องจากการแบ่งชั้นวรรณะตลอดจนการนับถือวัวนี่คือพาหนะของเทพเจ้าไม่สามารถที่จะเลี้ยงวัวเพื่อจะเป็นสินค้าส่งเนื้อออกขายเหมือนอย่างที่อื่นๆที่เขามีเนื้อที่มหาศาลเจอวัวเข้าต้องหลีกวัวจะกินพืชผักอะไรของตัวที่ปลูกไว้ก็ต้องยอมได้แต่ถอนสะอื้นวัวถ่ายออกมาทีวิ่งไปเก็บเอาขี้วัวนั้นมาผสมกับต้นไม้ใบไม้เศษไม้เอามาปะไว้ข้างกระท่อมพอแห้งแล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงนั่นก็เป็นสภาพที่น่าสงสารมากนะครับช่วยยังไงก็ไม่ไหวเพราะว่าคนมากมายซะเหลือเกินขนาดพื้นที่ก็ใหญ่โตแต่คนจนนั้นมีมากทางเมืองจีนนั้นยังดีกว่าเป็นไหนๆเพราะว่าไม่ได้มีศาสนาเป็นเครื่องการกีดกันขวางการทำมาหากินแต่อินเดียเป็นอย่างนี้เมื่อได้รับข่าวก็ได้แต่สมเพชเวทนาไปเท่านั้นเองวันนี้ผมขอเรียนเรื่องงานศพงานเมนหน่อยที่วัดพระศรีมหาธาตุในวันนี้ชาปนกิจศพนางศรีสุดาบุญเสนอเวลา 17:00 นาฬิกาผู้วายชนนั้นเป็นภริยาของคุณสอบุญเสนอหรือผมเรียกท่านว่าพี่สาวนักเขียนนักหนังสือพิมพ์อาวุโสอดีตศิษย์การบินของกรมอากาศยานสมัยก่อนตั้งแต่ยังไม่เป็นกองทัพอากาศแล้วนะครับยังเป็นกรมอากาศยานอยู่ตอนนั้นคุณชัดวงสงวนบอกมาถึงเรื่องการถึงแก่กรรมของคุณศรีสุดาบุญเสนอนะครับผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยผู้วาดวายชนตลอดจนคุ้นเคยสนิทสนมกับพี่สาวกรุณาไปร่วมในการชาปนกิจศพโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอีกรายหนึ่งท่านเป็นชายาของเข้าใจว่า
เป็นนักเรียนรัสเซียรุ่นเดียวกับพ่อของผมคงจะเข้าใจว่าคงจะชื่อท่านนิวัฒน์วงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงวงศ์แขกเกษมสันณเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้นะครับในวันอาทิตย์เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญพระราชกุศลที่ศาลา5มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์นั้นบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุตั้งแต่เช้าและเมื่อถึงเวลา17นาฬิกาพระราชทานเพลิงครับในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนที่วัดมกุฏกษัตริยารามท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุก็จะต้องพูดถึงภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าผมได้ตามเสด็จสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จประพาสประเทศไอซ์แลนด์และได้มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจซึ่งติดตามกระบวนขบวนเสด็จไปโดยตลอดได้นำภาพออกมาเผยแพร่ถึงทุ่งหิมะบนยอดเขาสูงกว่า 6,000 ฟุตเป็นทุ่งหิมะหรือที่ตามทางภูมิศาสตร์เรียกว่าเกลเซียคือหิมะที่มันทับถมกันไม่รู้แต่มีความลึกความหนาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหิมะที่ไม่ละลายโดยเฉพาะจะมีน้ำไหลออกมาเมื่อเวลาหิมะกระทบกับอากาศอุ่นแล้วก็ละลายออกมากลายเป็นน้ำตกที่ใหญ่โตณทุ่งหิมะแห่งนี้ชื่อเราเรียกไม่ค่อยจะถูกหรอกครับเพราะว่าภาษาของไอซ์แลนด์นั้นเป็นภาษาที่ผสมผสานกันทางภาษาทางด้านสแกนดิเนเวียเรียกถ้าสมมุติว่าเรียกหมาก็อ่านแมวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจะออกเสียงให้ถูกต้องนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทุ่งหิมะหรือเกลเซียที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับอยู่บนยอดเขาเนี่ยสูงถึงกว่าเท่าประมาณกว่า6,000 ได้ครับ 6,000 ฟุตประมาณ 6,000 ฟุตแล้วก็มีความกว้างขวางเนี่ยขนาด 8,400 ตารางกิโลเมตรชื่อของทุ่งหิมะนี้ถ้าอ่านตามตัวสะกดก็วัฒนาจักกุลไม่ใช่วัฒนานะฮะวัฒนาคงอ่านว่าวัดหน้าจกกุลทุ่งหิมะนี้ใหญ่กว่าบริเวณกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพเราเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ตารางกิโลเมตรแต่นี่ 8,000 กว่าตารางกิโลเมตรตอนที่ขึ้นไปนะครับจะต้อง
ขึ้นไปตามถนนแคบๆเรียบหน้าผาไปค่อยๆไต่ขึ้นไปพอถึงหัวเลี้ยวทีหนึ่งใจหายใจคว่ำเพราะว่าถนนนั้นกว้างประมาณราวๆ3เมตรเท่านั้นเองรถที่จะสวนทางลงมานั้นจะเป็นแบบรถรางครับจะต้องมีที่แอบเป็นตอนหนึ่งคือการที่จะเอารถขึ้นไปนั้นน่ะจะต้องมีการที่รู้กันว่าฉันกำลังจะขึ้นนะส่วนรถที่จะลงมาต้องปล่อยให้ทางนี้ขึ้นไปซะก่อนยิ่งในช่วงที่มีระดับสูงๆทางก็ยิ่งแคบเมื่อไปถึงเข้าต้องใส่แว่นดำหนาเพราะว่ามันขาวไปหมดครับมีสิ่งปลูกสร้างเป็นเรือนโรงอยู่แห่งเดียวที่ตรงนั้นเป็นที่สำหรับรับประทานเครื่องดื่มร้อนๆเพราะว่ามันหนาวการที่เราจะขึ้นไปนั้นพอถอดเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าทางพื้นราบแล้วก็ต้องใส่เสื้อมนุษย์อวกาศข้างในเป็นขนสัตว์ข้างนอกเป็นพลาสติกหุ้มหมดเลยทีเดียวครับกระทั่งหัวหูแล้วก็ต้องหุ้มกันหมดเลยแถมแว่นตาด้วยเป็นสีส้มตัดกับสีขาวก็ต้องใส่กันทั้งนั้นแหละครับแม้กระทั่งสมเด็จกรมหลวงก็ต้องทรงฉลองพระองค์แบบนั้นไม่อย่างนั้น ความหนาวมันก็จะต้องมากัดกินแน่ๆผมได้ไปขี่รถสโนว์สกูตเตอร์ไปได้ครึ่งทางปวดมือเพราะว่ามันไม่ได้ใช้บิดแบบจักรยานยนต์แต่ใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยฮะดันเอกไกของมันให้เครื่องยนต์มันเดินเบาเดินแรงเมื่อจะให้เครื่องยนต์มันเดินแรงก็ต้องดันขึ้นไปผมปวดมือขี่ไปได้ครึ่งทางก็ไปโดยสารคนอื่นครับปล่อยให้อาจารย์ธงทองขี่ต่อไปก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบในชีวิตเห็นว่าครั้งเดียวก็พอครับก็มีหลายต่อหลายคนบอกว่าลองจัดทัวร์พาขึ้นไปดูสักหน่อยดีไหมผมบอกเห็นจะไม่ได้แล้วเพราะว่าทัวร์ที่ขึ้นไปนั้นน่ะจัดเป็นพิเศษสำหรับรับเสด็จสมเด็จกรมหลวงท่านไอ้อย่างเราเนี่ยคงจะต้องลำบากลำบนแน่นอนก็เลยเพลาๆเอาไว้เพิ่งจะมาได้รับข่าวโดยมองดูทางโทรทัศน์เมื่อ2คืนที่ผ่านมานี่เองว่าเกิดภูเขาไฟใต้ทุ่งหิมะนั้นระเบิดอันที่จริงประเทศไอซ์แลนด์นั้นนะครับเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่อยู่ใต้พื้นดินแล้วก็ยังไม่ดับอยู่มากมายที่สุดเรียกว่าครึ่งค่อนของประเทศนี้มีพลังไฟความร้อนใต้พิภพมีน้ำร้อนใต้ดินซึ่งต่อท่อออกมาใช้เป็นน้ำร้อนตามบ้านเรือนที่เมืองหลวงเขาริเกียวิกแล้วก็ยังมีภูเขาไฟซึ่งคำรามอยู่ตลอดบางทีก็ระเบิดขึ้นมาเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณก็คงจะบอกว่าเรากำลังอยู่บนปลาอานนท์ที่หนุนพื้นดินอยู่ใต้พระสุธาสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขารู้สึกว่ามีการสะเทือนเลื่อนลั่นนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของ
ืองไอประเทศไอซ์แลนด์นะครับเมื่อเราราวสักเกือบราวๆ20ปีนี้ก็ระเบิดใหญ่มาครั้งหนึ่งระเบิดคราวนั้นก็ทำให้บางส่วนที่เป็นเกาะจมลงไปแล้วก็มีแผ่นดินโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเป็นการทดแทนบ้านเรือนที่เป็นหมู่บ้านประมงเพราะว่าไอซ์แลนด์นี้มีอาชีพทางด้านการประมงที่ใหญ่ยิ่งที่สุดกองเรือประมงของเขานั้นได้ตระเวนจับปลาในทะเลเหนือปลาคอดจนเกิดวิวาทกันกับอังกฤษกองเรือของอังกฤษหากทางอังกฤษนั้นจะมาข่มขู่ยังไงทางนี้เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าทางสหประชาชาติและประชาคมทางแถบนั้นเขาต่อต้านจนกระทั่งมีการอลุ่มอล่วยกันต่างคนต่างจับไม่ใช่จะมาอ้าขาผวาปีกว่าทั้งหมดในทะเลเป็นของฉันนั่นก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายของประเทศไอซ์แลนด์ถ้าโดนจำกัดเขตในการจับปลาที่ไอซ์แลนด์นี้ภูเขาไฟที่ไม่ดับอยู่ใต้พื้นดินนี่นะครับมันได้ส่งสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมีการคำรามมีความสั่นสะเทือนเป็นระยะทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ทางด้านตะวันออกเมืองหลวงนั้นก็อยู่ที่ริกเยวิกส่วนบริเวณที่เรียกว่าเป็นทุ่งหิมะนั้นอยู่ทางด้านตะวันออกทางด้านใต้ของตะวันออกตอนที่เราไปนั้นเราต้องนั่งเครื่องบินจากเมืองหลวงริกเยวิกไปลงที่สนามบินทางปลายด้านใต้ดินแดนทางด้านใต้แล้วนั่งรถไปอีกทีหนึ่งไปดูภูเขาน้ำแข็งซึ่งอยู่ในทะเลสาบซึ่งเรียกว่าเกลเซียลากูนมีภูเขาน้ำแข็งลูกต่างๆลอยอยู่ในทะเลสาบนั้นแล้วก็เดินทางขึ้นไปรับประทานอาหารบนทุ่งหิมะวัดหน้ายอกกุลเลยนะฮะที่ใต้เกลเซียหรือใต้ทุ่งหิมะเนี่ยมันมีภูเขาไฟแล้วก็มาระเบิดเมื่อ2วันนี้เอง2วันที่ผ่านมาพ่นเท่าฐานลาวาสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าตามรายงานนั้นถึง 12,000 ฟุตเมื่อวานนี้ผมไปที่สำนักงานที่ธรณีพิพัฒน์และกลอสเตอร์ก็กดอินเทอร์เน็ตดูเรื่องข่าวของวอลเคนิกเนี่ยปรากฏว่ารายงานละเอียดครับสูงถึง 12,000 ฟุตแล้วก็จากการระเบิดนั้นทำให้เกิดทุ่งน้ำแข็งเป็นโพรงขนาดใหญ่ความร้อนพุ่งขึ้นมาหิมะตรงนั้นน่ะหนาประมาณสัก 3,000 ฟุตเห็นจะได้มั้งครับจำนวนหิมะมหาศาลนั้นน่ะก็ละลายกลายเป็นน้ำไหลลงมาตามข่าวเขาบอกว่าน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานั้นมันมีปริมาณมากยังกับแม่น้ำอเมซอนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างถนนสะพานฟาร์มที่อยู่บนพื้นราบที่เราเคยเห็นเมื่อตอนไปเยือนนั้นราบเรียบไปหมดแต่ไม่มีรายงานว่าคนตายเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่า
ดินแดนของไอซ์แลนด์ทางด้านนี้ถ่ายใกล้ๆทุ่งหิมะเนี่ยมีผู้คนอยู่น้อยมากครับทั้งประเทศมีเนื้อที่ถึงแสนตารางกิโลเมตรนะแสนตารางกิโลเมตรมีคนอยู่แค่ 250,000 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้ที่เสียหายก็จะน้อยมากส่วนใหญ่น้ำที่ละลายไหลลงมานั้นก็ทำให้ถนนสะพานพังและเกิดน้ำท่วมเท่านั้นเองไอซ์แลนด์เป็นเกาะเมื่อน้ำลงมาแล้วมันก็จะต้องไหลลงทะเลไปทิ้งไว้แต่ซากปรักหักพังและความเสียหายในรายงานข่าวทางอินเทอร์เน็ตนั้นบอกว่านายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์กล่าวว่าทำให้สภาพของบ้านเรือนแถบนั้นถอยหลังไปถึง 20-30 ปีก็โชคดีนะครับที่ขณะที่เราไปตามเสด็จไปก็เพราะพระบารมีเรามั้งไม่ได้มีอะไรมาแผ่วผ่านเลยทีเดียวแล้วก็ยังภูมิใจเงียบๆว่าคณะของเราคงจะเป็นคณะสุดท้ายที่ขึ้นไปอย่างทุ่งหิมะวัดนาจกูต่อไปนี้คงจะต้องสร้างถนนขึ้นใหม่แล้วก็เรียบๆรูโบที่กว้างขวางใหญ่โตนั้นขึ้นไปกว่าจะถึงยอดเขาที่เป็นทุ่งหิมะนะครับผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการบรรยายถึงการเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอาจารย์ธงทองเป็นหัวหน้าชุดในการบรรยายเป็นหัวหน้าชุดผู้ประกาศหรือพิธีกรซึ่งประกอบด้วยสุภาพสตรี 3-4 ท่านการบรรยายเป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์สำบัติสำนวนตลอดตนราชาศัพท์ที่ใช้นั้นถูกต้องเพราะว่าส่วนที่เป็นการบรรยายปากเปล่าอาจารย์ธงทองจะรับหน้าที่ส่วนการบรรยายถึงสิ่งที่น่ารู้ต่างๆนั้นจะมีโผให้อ่านการอ่านตามโผนั้นย่อมไม่มีผิดพลาดนอกจากจะอ่านผิดแต่ในวันนั้นก็เรียบร้อยอย่างสบายที่สุดทีนี้ก็มีผู้บ่นมามากมายหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายปากเปล่าของพิธีกรผู้ไม่สันทัดในการใช้ถ้อยคำโดยเฉพาะราชาศัพท์ก็มีผู้บ่นมาอย่างเช่นคุณสรสันแพ่งสภาบ่นเป็นตัวอักษรมาถึงผมบอกว่างานรับเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและเจ้าชายฟิลิปยุคแห่งเอดินเบอร์ในฐานะพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระศกนิกรได้เฝ้าชมพระบารมีได้ชื่นชมกับพระจริยาวัดอันงดงามโดยไปเฝ้ารับเสด็จพระดำเนินด้วยตนเองและส่วนใหญ่ก็เฝ้าชมทางจอโทรทัศน์หรือฟังหรืออ่านจากสื่อมวลชนแขนงอื่นเมื่อถึงวันจริงเวลาจริงที่เสด็จพระดำเนินไปในทุกแหล่งที่ผมขอเหมาสรุปเอาว่าการจัดและการเฝ้ารับเสด็จล้วนสวยงามสมบูรณ์แบบแสดงถึงการเตรียมล่วงหน้าอย่างรัดกุมของทุกฝ่าย
เป็นความภูมิใจของผู้คนในความเป็นไทยความเป็นชาติไทยและเกียรติภูมิในวัฒนธรรมไทยที่มีต่อเนื่องกันมาแต่โบราณพิธีการล้วนดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติยศทุกประการแต่ก็แปลกอยู่ล่ะครับทั้งที่เป็นงานยิ่งใหญ่ของชาติเป็นงานของพระมหากษัตริย์ถึงสองราชวงศ์ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของงานกลับค่อนข้างจะถูกละเลยราชาศัพท์ไงล่ะครับเข้าใจว่าน่าจะไม่มีการทำการบ้านศึกษาล่วงหน้าเตรียมเพื่อความถูกต้องยังคงว่ากันตามสะดวกเช่นที่เป็นมาไม่เปลี่ยนพูดไปก็เท่านั้นน่าเสียดายที่งานสวยงามยิ่งใหญ่เช่นครั้งนี้ในรอบกี่สิบปีจะมีให้เห็นสักครั้งอย่างนี้ดีกว่าคุณชายช่วยเป่าร้องหน่อยเถอะครับว่ามีหนังสือตำราว่าด้วยราชาศัพท์ที่จะใช้ศึกษาได้พิมพ์ออกจำหน่ายมากว่า2ปีแล้วเป็นจำนวน 10,000 เล่มหนังสือเล่มนี้คือราชาศัพท์คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาจัดทำหนังสือราชาศัพท์ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่1พุทธศักราช2537เป็นหนังสือที่ให้ความกระจ่างถูกต้องหนา258หน้าขนาด7นิ้วครึ่งคูณ10นิ้วครึ่งปกแข็งสวยงามไปหาซื้อกันมาเสียแล้วหัดทำการบ้านกันเสียบ้างการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจากวัดชัยวัฒนารามอยุธยาดูเหมือนว่าคุณสุภาพสตรีผู้บรรยายจะมีการเตรียมตัวมาน้อยมากงานเป็นพิธีการที่เสด็จพระราชดำเนินเช่นนั้นการบรรยายควรจะใช้ภาษาราชการที่รัดกุมถูกต้องไม่ใช่มีนะคะนะคะต่อท้ายเกือบทุกสามประโยค และอย่างที่เล่าถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนอังกฤษคราวก่อนกองทัพอากาศอังกฤษได้ส่งเครื่องบินขับไล่6เครื่องขึ้นไปรับและตามเสด็จจนกระทั่งเครื่องบินพระที่นั่งลงสู่สนามบินแต่บรรยายว่าส่งเครื่องบินขับไล่6เครื่องขึ้นไปรับถึงเครื่องบินพระที่นั่งการส่งเครื่องบินขึ้นไปนั้นเป็นการรับเสด็จอย่างเต็มพระเกียรติยศเช่นเดียวกับทหารกองเกียรติยศภาคพื้นดินไม่จำเป็นต้องกล่าวต่อว่าเพื่อถวายอารักขาหรือเพื่อการคุ้มกันอะไรหรอกครับเมื่อบรรยายถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองทรงสถาปนาเจ้าชายฟิลิปขึ้นเป็นดุคแห่งเอดินบะเรอร์หรือทรงแต่งตั้งให้มีฐานันดรศักดิ์เป็นดุคผู้บรรยายกลับว่าทรงแต่งตั้งให้มีราชทินนามเป็นดุคภาษาไทยนั้นถอยหลังเต็มทีราชทินนามคืออะไรก็ไม่รู้กันใช่แล้วการบรรยายย่อประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาในงานแสงสีเสียงวัดชัยวัฒนารามขาดความต่อเนื่องสลับสลวยเหมือนเล่นขย่งเก่งก่อยก้าวกระโดดฟังเข้าใจยากสำหรับคนทั่วๆไปต่อไปข้างหน้ายังจะมีพระราชพิธีรัฐพิธีอีกมากต้องมีการบรรยายกันทุกครั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคิดจะเตรียมการล่วงหน้าให้พอเพียงหรือเปล่าเด็กเล็กจะพากันสับสนไปหมดงานนี้ผมคิดถึงอาจารย์ธงทองจับใจเลยล่ะครับหวังจะพึ่งท่านเพียงคนเดียวเท่านั้น
ในวันนี้ก็ขอปรับทุกข์เพียงเท่านี้ก่อนนั่นเป็นความเป็นห่วงเรื่องภาษาไทยในการบรรยายพระราชพิธีสำคัญสำคัญโดยจะต้องบรรยายอย่างถูกต้องถ้อยคำรัดกุมสละสลวยโดยเฉพาะราชาศัพท์เรื่องนี้ผมเห็นใจสุภาพสตรีผู้บรรยายเพราะว่าเธอเป็นคนรุ่นใหม่ครับไม่ใช่คนรุ่นเก่าอย่างรุ่นคุณสรสันรุ่นผมขนาดรุ่นผมนั่นน่ะก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราชาศัพท์กันมากเพียงแต่รู้ว่าคำรับว่าพยาค่ะกระหม่อมก็แค่นั้นอย่าเอามาเทียบกับผมเพราะว่าผมเกิดในวังโตในวังได้ยินราชาศัพท์ที่พูดจาเพชรทูลกันมาตั้งแต่จำความได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความขัดเขินในการที่ใช้ถึงขนาดนั้นนะครับเวลาเราจะเรียบเรียงถ้อยคำกราบบังคมทูลก็ต้องเปิดตำราเช่นเดียวกันเพราะว่าภาษาพูดเพชรทูลราชาศัพท์นั้นเป็นภาษาพูดที่เขาภาษาอังกฤษเรียกว่า colloquial ส่วนภาษาเขียนกราบบังคมทูลเป็นทางราชการนั้นเป็นภาษาที่เป็นหลักเป็นราชการจำเป็นต้องเปิดตำราดูเหมือนกันเพื่อไม่ให้ผิดพลาดแล้วก็สุภาพสตรีรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะว่าให้ไปทำการบ้านนั้นเธอก็ไม่รู้จะไปทำการบ้านกับใครผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาก็ตกอีรอบเดียวกับเธอถ้าถามว่าหัวหน้าคะอันนี้เราจะพูดว่าอะไรหัวหน้าบอกผมไม่รู้ครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าขาดตำราอย่างที่ว่าการบินไทยเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆในครั้งกระนั้นเมื่อโดยสารเครื่องบินพระที่นั่งโดยการบินไทยจัดถวายผมก็ต้องรับหน้าที่เป็นผู้เขียนคำกราบบังคมทูลรับหน้าที่ซักซ้อมแก่นักบินขนาดสมัยนั้นผู้ซึ่งเป็นไดเรคเตอร์ของ Flight Operation คือกัปตันพร้อมนัทหลางที่ล่วงลับไปแล้วและจะรับพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่10เนี้ยในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับราชาศัพท์ทั้งที่กัปตันพร้อมกับคุณสรสันนี้อายุเท่ากันในสมัยนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์มีเจ้าเรียนอยู่เยอะแยะแต่ก็ใช้คำพูดแบบเพื่อนๆเรียกเพื่อนที่เป็นเจ้าว่าท่านแล้วเรียกตัวเองว่าเราเป็นภาษาพูดที่เรียกว่า colloquial แต่ยังรู้ครับว่าเจ้าเนี่ยเวลาจะรับประทานต้องใช้คำว่าเสวยราชาศัพท์นั้นจะใช้เพียงแค่หม่อมเจ้าเป็นที่สุดพอลงมาถึงหม่อมราชวงศ์อย่างฐานันดรของผมนี่ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์แล้วเคยมีคนใช้ราชาศัพท์กับผมฟังแล้วขนลุกไปหมดครับบางทีก็แหมให้เป็นถึงขนาดเจ้าใหญ่โตท
ที่จริงของเรานะมันไม่เหมือนกับเมืองนอกเขาเมืองนอกเขาถ้าลูกถ้าพ่อเป็นเจ้าผู้ชายลูกออกมาก็ต้องเป็นเจ้าครับของเรานั้นเอาแค่3ชั่วเท่านั้น3ชั่วคนเท่านั้นเองเอาแค่หลานพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ยุติพอถึงเหลนเป็นคนธรรมดาแล้วก็เคยมีนี่ครับผู้ซึ่งเรื่องในพระราชวงศ์มีฐานันดรเป็นหม่อมราชวงศ์แต่บังเอิญก็มีน้องเป็นพระบรมราชินีพอเวลาจะไปเชิญให้หม่อมราชวงศ์มารับประทานข้าวผู้ไปเชิญก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นหม่อมราชวงศ์แต่เป็นพี่พระราชินีนะว่าจะพูดยังไงในที่สุดก็เข้าไปเรียกว่าท่านถึงเวลาฉันแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะครับหัวล่อกันครึ่นใหญ่เลยเรื่องของราชาศัพท์นี่มันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการบรรยายนี้จะต้องทำกันบ้านแล้วก็เขียนหัวข้อเขียนถ้อยคำเอาไว้ซะก่อนไม่ใช่บรรยายปากเปล่าตามแต่ที่จะนึกออกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้มีตำราซะเถอะครับตำราราชาศัพท์ที่ว่านี้ผมว่าจะไปซื้อแล้วก็จะเอาไปมอบให้สักทีนึงก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหลายที่ได้ดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจผมก็มีที่พึ่งอยู่คนเดียวก็คืออาจารย์ธงทองจันทรางสูที่จริงอาจารย์ธงทองนี่ก็ไม่ได้เนื่องในราชวงศ์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดพ่อของเขานั้นก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยอยู่เทพศิรินทร์แต่อาศัยที่เป็นคนค้นคว้าที่สงสัยอะไรที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงจะต้องค้นคว้าไปถามผู้รู้จนกระทั่งได้ความกระจ่างเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ธงทองถึงมีศักยภาพในการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีที่มีเจ้านายชั้นบรมวงศ์ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระดำเนินทรงร่วมงานในพระราชพิธีในพระราชพิธีอันนั้นแล้วก็บรรยายได้อย่างถูกต้องแต่ก็มีบางตอนนะครับที่มีคนทักท้วงอาจารย์ธงทองซึ่งอาจารย์ธงทองก็ไม่ได้ถือสาแต่ประการใดผมก็เห็นแต่อาจารย์ธงทองนี่ที่จะเป็นที่พึ่งก็มีหลายคนบอกว่าผมน่ะอยู่ในวงการโทรทัศน์รู้เรื่องนี้มากทำไมไม่ไปเป็นผู้บรรยายขอเรียนว่าการไปบรรยายอย่างนั้นนะครับผมปลดระวางซะแล้วเพราะว่าจะต้องไปกรำงานอยู่ตลอดเช่นนั้นแม้ฝนจะตกแดดจะออกปากก็ต้องพูดไป